บ่อตะกั่วค่ะบ่อตะกั่วท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำขึ้นขึ้นมาถนนเลยเนาะเนี่ยดูสิต้องค่อยๆไปเดี๋ยวตกบ่อเลี้ยงนกเนาะตรงนี้เนาะแต่น้ำใสอยู่นะน้ำใสเนี่ยมองเห็นนอนโอ้โอน้ำขึ้นเยอะนะบ่อตะกั่วค่ะบ่อตะกั่วน้ำขึ้นรถหน่อยหนึ่งรถหน่อยหนึ่งธรรมดานี่ท่วมหมดธรรมดาขึ้นมานี่ใช่ไหมมันนั้นท่วมหมดนะมองไปไม่รู้ถนนเลยอือน้ำเยอะน่ากลัวเนาะนี่น่ากลัวนะนี่มีม้าด้วยเว้ยม้าด่างม้าด่างม้าด่างเนี่ยดูม้าด่างราคาแพงเหรอเนี่ยม้าด่างนั่นเนี่ยแพงแพงแพงเนี่ยม้าด่างขับรถดีๆเดี๋ยวลงข้างคูเดี๋ยวลงม้าด่างม้าด่างใช่ไหมเดี๋ยวลงคลองนู่นนะโอ้น้ำขึ้นเยอะนนการลงไปในคลองนนเนี่ยแล้วสิเนี่ยโอ้โหเนี่ยมีนกกระยางขาวอีกเนี่ยมีรถมาไหมจอดกันก็ได้จอดเดี๋ยวไม่ได้ถึงพอนั่นนาทีเยอะๆเพิ่งจะได้หนึ่งนาทีเองหลวงเพื่อนๆดูสิมีแต่น้ำมองไปทางไหนมีแต่น้ำบึงบ่อตะกั่วไปไปน้ำท่วมมาวันนั้นท่วมนี่ขึ้นไปเลยเหรอแทบไม่หมดเนี่ยแทบไม่หมดเลยดูที่เนี่ยแต่ยังว่ารถหน่อยนึงโรยว่ายน้ำเล่นมากว่ายไม่เป็นดูสินี่ตรงนี้รถแล้วหน่อยใช่ไหมรถแล้วมีรถลงเขาทำกั้นทำกั้นหน่อยเนาะตรงนี้ไม่น่ากั้นนะให้ขึ้นไปตรงนู้นเลยที่ของเขาโอ้ยดูสินี่ล้นปี่ขึ้นมาเลยน่ากลัวนะเนี่ยน้ำเยอะอย่างเงี้ยกลัวมากเลยดูสิเกิดมาไม่เคยเห็นบ่อตรงนี้ก็โอ้ปลาเยอะเนาะวันนั้นท่วมหมดเนี่ยแล้วปลาคงออกหมดสบายเลยคนจะหาปลาไม่ต้องไปหาปลามาหาคนดูเพื่อนดูทางนี้มั่งบ่อครับเนี่ยบ่อทางนี้ก็เต็มไปด้วยน้ำเนี่ยดูสิขึ้นมานี่เลยจะลงไปถ่ายข้างล่างบ้างไม่ถ่ายงี้ก็ได้เนี่ยถ่ายไปเรื่อยๆตรงนั้นตอนแรกมันเป็นป่ากล้วยเนาะใช่ไหมตรงเนี้ยตรงที่เราจะผ่านเนี่ยนี่ตัดหมดเลยแล้วก็ถมดินขึ้นแล้วแสดงว่ามีโครงการจะทำอะไรตั้งเสาไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้มานานตั้งเสาไฟแสดงว่ามีโครงการดึงไปบ้านโน้นหรือเปล่าเนี่ยจะดึงเฮ้ยตรงนั้นก็มีนี่เนี่ยน้ำขึ้นเห็นไหมเนี่ยว่ามาเที่ยวนั้นเป็นดงกล้วยไงตรงนี้พอนี่ก็ถมหมดใส่ปกบ้านต้องเอาขึ้นอีกเนาะป้าเนาะเนี่ยต้องตรงขึ้นเนี่ยมาทางนี้มาทางนี้ทีนี้จะข้ามสะพานรถไปไม่ได้ต้องมานี่แล้วรถธรรมดาแถวเนี้ยเนี่ยท่วมหมดท่วมหมดแล้ววันนั้นใช่นี่ไงมันลอยน้ำเนี่ยลอยไอ้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยเป็นไอ้น่ะแต่ก็แลสะอาดขึ้นนะใช่น้ำสะอาดใสขึ้นตอนนั้นมันเหมือนขยะเยอะอะป้าตรงเนี้ยเนี่ยแถบเนี้ยนี่แลสะอาดพอน้ำท่วมแล้วทำไมพอดีเขายกคูของขึ้นตรงเนี้ยเนาะเขายกของก็เลยมันก็เลยนั่นดูข้างล่างเนี่ยเนี่ยเฮ้ยป้าตัวเล็ก
เพื่อนนี่ดูข้างหน้าน้องเอ้ยนี่รถเครื่องเห็นแต่ซากล้อข้างหน้าไปไหนไปเที่ยวไหนจำนำไปจำนำใช่ไหมจะให้ทางนั้นมาให้เขามาก่อนก็ได้อ่ะมาค่ะมาโอ้น้ำขึ้นเยอะน้ำขึ้นเยอะน้ำขึ้นเยอะโอ้ถ้าไม่ถมก็นั่นเหมือนกันนะเนี่ยเนาะมาเนาะกั้นไว้ตอนนี้กั้นก็มาเหมือนกันโดนหมดแหละแถวนี้ฝ่ายโดนไว้หลิงฟองนอนไม่ต้องมาเอาทางถนนผมก็เรียนมามองไว้เห็นทางนี้ก็ท่วมท่วมกันเยอะแยะท่วมกันไปหมดท่วมทั่วหน้าต้องบอกว่าไม่ท่วมไม่ท่วมท่วมทั่วหน้าท่วมหมดนั่นไม่เกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเหรอไม่เกี่ยวยังไงเวลาฝนก็ต้องเกี่ยวก่อนเนี่ยไม่งั้นมันเน่าหมดไปได้ไหมเนี่ยเราไปได้ไหมเมื่อกี้รถคันนั้นยังมาได้เลยไม่ใช่รถเอารถคันนี้จะลงไปไม่ได้ให้เขาลงไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรให้เขาลงก่อนก็ได้ไม่เป็นไรรอเราจะได้คลิปให้จบจะได้ให้คลิปให้จบใช่ไหมใกล้ละลุงเขากำลังทำรถกำลังให้เขาไปก่อนให้ลงก่อนก็ได้คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมายูรีสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ